อย่างสุดความสามารถมันได้แค่นี้จริงๆค่ะรางวัลนางงามพยายามสวยนะคะก็จะได้รับในส่วนของเงินสดมูลค่า 1,000 บาทนะคะซึ่งเป็นเงินใส่ซองทําบุญให้เธอนะคะแล้วก็มงกุฎเพชรนะคะและสายสะพายนะคะนางงามพยายามสวยผ่านไปแล้วนะคะวันนี้คือวันมรณะนะคะ24ตุลาคม2563นะคะแต่เนื่องด้วยผู้เสียชีวิตเป็นผู้เสียชีวิตที่ตายโหงนะคะเราจะเผาเที่ยงคืนนี้ทันทีค่ะเราจะไม่ไว้นานนะคะชุดราตรีผ้าใหม่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะหมายเลข9เป็นการแสดงเพื่อเรียกคะแนนจากท่านคณะกรรมการนะคะในรอบความสามารถการลุกขึ้นยืนได้บนรองเท้า9นิ้วหมายเลข10ค่ะชุดราตรีผ้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะประกวดกันเลยครับผมหนึ่งระดับนะคะสำหรับการคัดเลือกสาวงาม10คนสุดท้ายนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ที่ไปต่อนะคะในรอบต่อไปเป็นการตอบคำถามนะคะหรือว่ารอบคีย์เวิร์ดนั่นเองค่ะเป็นลิเกเลยนะคะกันซินเก่งนะคะหมายเลข3หมายเลข8ยอมไหมคะเอายอมใช่ไหมคะหมายเลข12ผ่านไปค่ะชุดราตรีสีแดงค่ะหมายเลขต่อมาเลยค่ะหมายเลข13ค่ะมาในชุดราตรีนะคะสีขาวประกายแดงค่ะรอบแรกครับผมรอบแรกมีความสุ่มนะคะประกวดกระเทยครับผมหมุนอีกค่ะหมุนอีกค่ะพอแล้วเหรอคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลข14ค่ะมาในชุดราตรีผ้าใหม่นะคะมัดหมี่สีแดงค่ะเดี๋ยวนางงามจัดระเบียบการยืนด้วยนะคะจะได้ยืนให้ครบทุกคนนะคะและหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลข15ค่ะชุดราตรีสีเหลืองอ่อนนะคะหรือว่าสีไข่นะคะ
ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็นนางงามดวงดีนะคะ2หมายเลขในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีนะคะเจ้าหน้าที่มาทำการให้ทุกท่านได้จับฉลากนะคะด้านบนเวทีสำหรับสาวงามทั้ง26หมายเลขนะคะหมายเลข16มากับชุดราตรีสีฟ้าปักเทประยิบระยับค่ะโอ้ครับพี่น้องเอ้ยนี่แต่บักงามๆเลยครับผมกระเทยเฮาเลยท้องแท้ครับผมอยู่กาดเชิงอ่ะและหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลข17ค่ะเธอมาพร้อมกับชุดราตรีสีขาวนะคะแซมด้วยผ้าไหมนะคะตัดเย็บอย่างสวยงามค่ะดีกรีระดับประเทศกันเลยนะคะและหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลข19ค่ะชุดเขามีลุคเล่นนะคะหมายเลข19นะคะตรีแนวใหม่นะคะแนวอีโรติกนะคะเป็นนางงามรักโลกนะคะเป็นชุดแบบแนวอนุรักษ์นิยมนะคะมีสิงสาราสัตว์นะคะในตัวชุดนะคะรวมถึงใบหน้าของเธอก็คล้ายสัตว์ค่ะไหนนะคะอยากให้ท่านผู้ชมร่วมกันตัดสินเอาเองค่ะว่าเป็นสัตว์แบบไหนนะคะหมายเลขต่อมาหมายเลข20ค่ะชุดราตรีนะคะผ้าไหมโฮนะคะการเย็บดีไซน์นะคะแบบร่วมสมัยนะคะในรอบนี้นะสำหรับใครที่อยากจะนะคะมอบมาลัยรางวัลนะคะในส่วนของขวัญใจประชาชนนะคะก็สามารถซื้อมาลัยและดอกไม้ได้เลยนะคะที่กองประกวดจับจำหน่ายอยู่นะคะมาลัยพวงละ10บาทค่ะดอกไม้ดอกละ20และช่อละ100บาทค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้เข้าประกวดค่ะว่าวันนี้ใครจะได้ครอบครองรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะในการประกวดนี้
ีไข่นะคะหรือว่าสีครีมนะคะเป็นผ้าไหมนะคะประดับเพชรระยิบระยับค่ะดิฉันยอมนะคะหมายเลขที่13จริงๆเลยค่ะอันนั้นคือท่าครับจะถอดหัวแล้วคะหรือยังไงกระทมกว่าแม่ด้วยซะได้หนูมีแม่ตรงนี้ด้วยเป็นการโพสเพื่อข่มคู่ต่อสู้นะคะคู่ต่อสู้ก็คือหมายเลข3นะคะหมายเลขต่อมาเลยค่ะหมายเลข23ค่ะมาในชุดราตรีสีทองนะคะหุ่นเยอะนะคะหนูกลัวแม่จะวิลมูฟค่ะและหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลข24ค่ะหมายเลข24มากับชุดราตรีนะคะสีขาวทองนะคะหากชื่นชอบใครนะคะอยากจะเชียร์ใครให้ได้เป็นขวัญใจประชาชนหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตนะคะก็อย่าลืมซื้อดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยนะคะมอบให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดที่ตนเองเชียร์และชื่นชอบได้เลยนะคะและหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลข25ค่ะหมายเลข25และในรอบนี้นะคะหากใครมีมาลัยในมือนะคะก็เตรียมมอบให้กับสาวงามได้เลยนะคะรางวัลขวัญใจประชาชนจะเป็นของสาวงามหมายเลขไหนนะคะทุกท่านมีสิทธิ์ร่วมตัดสินในวันนี้ค่ะนะคะกับการประกวดมิสกับเชียง2020ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้ง26หมายเลขด้วยค่ะในรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบชุดราตรีนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวให้คณะกรรมการนะคะรวมถึงทีมงานรวบรวมคะแนน10คนสุดท้ายได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทราบว่าใครจะได้เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะคณะกรรมการจะต้องเลือกในส่วนของรางวัลพิเศษต่างๆด้วยนะคะดิฉันจะขออนุญาตประกาศในรอบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตรอผลคะแนนจากท่านคณะกรรมการก่อนนะคะในส่วนของรางวัลพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นนางงามพยัมสวยค่ะแต่งกายอีสานสวยงามนางงามดวงดีค่ะขวัญใจเอ็กเลิฟเวดดิ้งค่ะรางวัลสาวงามเสราะยืนค่ะขวัญใจประชาชน
สวยรุ่นแรกสวยแรกรุ่นและรางวัลสวยมากมั่นค่ะในรอบนี้เราจะทำการมอบรางวัลพิเศษนะคะเพราะว่ารางวัลพิเศษอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบหรือผ่านเข้ารอบตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแต่จะต้องมอบให้เสร็จในช่วงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปในรอบ10คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถามและเข้าไปในรอบจะให้พื้นที่ตรงนี้ในส่วนนี้ประมาณ 3-5 นาทีนะคะในส่วนของการมอบรางวัลมาลัยแล้วก็ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะในวันที่1ไม่ใช่ใช่ไหมคะนะคะถ้าจับเรียบร้อยแล้วก็แจ้งด้วยนะคะสามีค่ะหมายเลข3นี้ปัญหาเยอะจังเลยนะคะคณะกรรมการกรอกศูนย์ทุกช่องเลยนะคะเขาวุ่นวายค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันและเปิดพร้อมกันนะคะขออนุญาตครับ5 4 3 2 1เปิดค่ะไหนเพิ่งพูดนะว่าใครได้นะคะในลำดับนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสงกรานต์ดวงราศีค่ะมอบรางวัลนางงามดวงดี2รางวัลค่ะขอเชิญค่ะมันมีคนแบบว่าหน้าตาดีใจออกหน้าออกตาหรือยังไงนะคะแต่ว่าดิฉันจะยังไม่เรียกนะคะเดี๋ยวขอเชิญคนมอบรางวัลค่ะสำหรับรางวัลนางงามดวงดีคนแรกเป็นของใครคะยกมือขึ้นค่ะมาแล้วค่ะ1คนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงนะคะเป็นนางงามดวงดีคนที่1ค่ะก็จะได้รับในส่วนของเงินสดนะคะแล้วก็สายสะพายค่ะดวงดีมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้เธอเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะซึ่งเป็นนางงามที่มาไกลที่สุดนะคะเป็นจริงแล้วหมายเลข3ก็มาไกลนะคะเพราะว่ามาจากปรโลกนะคะไกลกว่านี้อีกค่ะแต่ดิฉันไม่ขออนุญาตนับนะคะเพราะถือว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะหรือพูดง่ายคือมาจากนรกค่ะหมายเลข3ของเรานะคะและนางงามดวงดีถึงท่านเป็นของใครคะใครคะหมายเลขของน้องบิวตี้ค่ะเชิญรับรางวัลเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนางงามดวงดีค่ะยินดีด้วยนะคะกับน้องบิวตี้สาวงามจากอำเภอปราสาทอำเภอบ้านใกล้เรือนเคียงตรงนี้นี่เองนะคะและดิฉันจะไปต่อเลยนะคะสำหรับรางวัลพิเศษในส่วนของรางวัลต่างๆค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณสงกรานต์ดวงราศีค่ะที่ให้เกียรติมอบรางวัลนางงามดวงดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนับคะแนนได้เลยนะคะดิฉันขออนุญาตเริ่มจากรางวัลนางงามให้ยังสวยค่ะเจ๊หมวยใจดีนะคะขึ้นมอบรางวัลนางงามให้ยังสวยค่ะมากเลยนะคะไม่มีข้อคอรหาใดๆนะครับเพราะเธอเหมาะสมกับรางวัลนี้จริงๆหมายเลข3ยังไม่ต้องเสียใจนะคะ
ขอบคุณเจ๊หมวยใจดีนะคะให้เกียรติมอบรางวัลไทยยำสวยค่ะหมายเลข19กับวัดได้เลยนะคะลูกต่อไปเป็นรางวัลแต่งกายอีสานสวยงามค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอกับเชิงมอบรางวัลแต่งกายอีสานสวยงามค่ะจะเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะสำหรับรางวัลแต่งกายอีสานสวยงามซึ่งเป็นชุดที่ใส่ในรอบแรกในการแนะนำตัวนะคะจะเป็นหมายเลขไหนนะคะขอเชิญนะคะท่านนายกกิ่งกาชาดกับเจิงที่กลางเวทีได้เลยค่ะและรางวัลแต่งกายอีสานสวยงามได้แก่หมายเลข24ค่ะเป็นชุดที่ถูกใจท่านคณะกรรมการนะคะที่สุดนะคะในวันนี้นะคะจะได้รับในส่วนของเงินสดมูลค่า 1,000 บาทค่ะและสายสะพายนะคะโอ้โหมาจากสังขารขอบคุณมากค่ะพี่ตื่นเต้นขึ้นมานะคะอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้รางวัลพิเศษของเราแล้วก็ในส่วนของรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะทีมงานนับรางวัลได้เลยค่ะนับคะแนนได้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอกับเชิงให้เกียรติมอบรางวัลแต่งกายอีสานสวยงามค่ะและรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลขวัญใจเอ็กเลิฟเวดดิ้งค่ะเรียนเชิญคุณครูเอ็กค่ะมอบรางวัลขวัญใจเอ็กเลิฟเวดดิ้งค่ะเป็นร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะได้รับรางวัลได้กุศลด้วยกันนะคะราคาชาดอำเภอกับเชิงรางวัลขวัญใจกิ่งกาชาดรางวัลพิเศษของเรายังเหลืออีกหลายรางวัลนะคะขอบคุณนะคะผู้บริหารจาก X Love Wedding นะคะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะและรางวัลต่อมาเป็นรางวัลสาวงามเสาะยืนค่ะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอกาบเชิงค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครูเนตรภามอบรางวัลสาวงามเสาะยืนค่ะรางวัลนี้จะเป็นใครนะคะสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอกาบเชิงนะคะสำหรับรางวัลสาวงามเสาะยืนนะคะได้แก่หมายเลขห้าค่ะเสาะยืนจริงๆด้วยนะคะเป็นสาวงามนะคะในท้องถิ่นหรือว่าท้องที่อำเภอกาบเชิงนะคะจะได้รับเงินสดมูลค่า 1,000 บาทค่ะพร้อมสายสะพายค่ะรางวัลพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแค่รางวัลพิเศษตอนนี้ก็มูลค่ามากแล้วนะคะจะได้รับในส่วนของนะคะสายสะพายมงกุฎและเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับสาวงามสระยืนนะคะI'm sorry.
ขอบคุณคุณครูเนตรนภาค่ะให้เกียรติมอบรางวัลสาวงามสระยืนค่ะค่ะและรางวัลต่อมาค่ะเป็นรางวัลสวยรุ่นแรกค่ะเชิญมอบรางวัลสวยรุ่นแรกค่ะจะเป็นของใครกันนะคะสวยรุ่นแรกรางวัลนี้คือรางวัลนะคะผู้เข้าประกวดที่มีอายุไขมากที่สุดนะคะเชิญคุณอุ้ยค่ะสำหรับรางวัลสวยรุ่นแรกค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลข23ค่ะสิริอายุรวมของเธอนะคะ4แต่งกับเชิญค่ะเกียรติมอบรางวัลสวยรุ่นแรกค่ะและรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลสวยแรกรุ่นค่ะเมื่อมีผู้ที่อายุมากที่สุดแล้วก็จะมีผู้ที่อายุน้อยที่สุดค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณพี่สายรุ้งมอบรางวัลสวยแรกรุ่นค่ะสวยขนาดนี้นะคะ49ปีก็คือตายไปเลยค่ะตายแล้วตายอีกนะคะตายซ้ำตายซ้อนก็จะได้รับในส่วนของเงินสดมูลค่า 1,000 บาทค่ะและสายสะพายค่ะและทุกคนที่ได้รางวัลนะคะจะต้องแบ่งพิธีกร 30% ค่ะขอบคุณคุณพี่ใส่รุ้งค่ะให้เกียรติมอบรางวัลสวยแรกรุ่นค่ะและรางวัลพิเศษรางวัลสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะเป็นรางวัลสวยมากบ้านค่ะขอเรียนเชิญคุณรัชนีใจกล้ามอบรางวัลสวยมากบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะได้รางวัลสวยมากมั่นไปครองในส่วนของรางวัลพิเศษรางวัลสุดท้ายนี้นะคะและรางวัลสวยมากมั่นได้แก่หมายเลขหมายเลข13ค่ะนี่แหละค่ะสวยมากมั่นโฉมหน้าและมั่นมากๆนะคะยังเหลือในส่วนของ10คนสุดท้ายนะคะและก็รางวัลขวัญใจประชาชนนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมคะแนนและเราขออนุญาตเปิดทำการจำหน่ายดอกไม้และพวงมาลัยอีก1รอบนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอผลคะแนน10คนสุดท้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอผลคะแนนสำหรับ10คนสุดท้ายตอนนี้นะคะคะแนนของเรากำลังเดินทางมาในส่วนของ10คนสุดท้ายนะคะนางงามของเราหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะคะรวมถึงผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีทุกๆคนอีกด้วยใครจะได้ผ่านเข้ารอบไปตอบคำถามในส่วนของคีย์เวิร์ดนะคะ
จะเป็นใคร10คนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันตอนนี้คะแนนเดินทางถึงไหนแล้วระหว่างที่รอคะแนนนะคะขออนุญาตประกาศรางวัลขวัญใจประชาชน